ของทุกพรรคการเมืองตอนนี้เราใช้สถานที่ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ที่หัวหมากนะคะแล้วก็บนเวทีตอนนี้จริงๆเราเชิญหลายพรรคการเมืองมากกว่านี้นะคะแต่ว่าตอบรับมา7พรรคการเมืองด้วยกันและมาแล้ว6พรรคการเมืองนะคะดิฉันแนะนำแบบรวมไปเลยเพราะว่าวันนี้เวลาจริงๆมีมากกว่าปกติของรายการคมชลึกแต่ไม่พอนะคะเพราะนอกเหนือจากแขกรับเชิญบนเวทีแล้วจะให้ภาคประชาชนจะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการทวงถามนโยบายเนี่ยได้ถามคำถามแทนดิฉันแล้วก็แทนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยท่านแรกนะคะคุณกรจติกาวนิชผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่6ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งใช้นะคะท่านต่อมานะคะบัญชีรายชื่อที่เตรียมจะเป็นรัฐมนตรีนะคะถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยหมายเลข1นะคะดร.โอรานชัยประวัติค่ะท่านต่อมาดร.เกษมสันต์วีรกุลนะคะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่8ของพรรคชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาหมายเลข21นะคะท่านต่อมานะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครอยู่ค่ะเพราะว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคที่ลงแบบเขตนะคะจะลงที่นครราชสีมาของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินซึ่งตัวพรรคเองได้หมายเลข2นะคะนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลค่ะท่านต่อมาเป็นส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่5ของรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะพรรคนี้ได้หมายเลข16คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะส.ส.ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ในฐานะหัวหน้าพรรคของพรรคมาตุภูมินะคะพรรคที่ใช้หมายเลข26พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านเชิญตอบรับมาแต่ยังมาไม่ถึงคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะเดี๋ยวมาแล้วขึ้นเวทีเลยก่อนจะไปถึงแต่ละท่านที่เตรียมมาหมดแล้วนะคะนโยบายเรื่องปากท้องเรื่องเงินทองเงินในกระเป๋าเงินออกนอกกระเป๋าเนี่ยจะให้อะไรจะควบคุมอะไรให้ได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะเราจะให้นักวิชาการหนึ่งท่านซึ่งเป็นตัวแทนของสถานที่ที่เราจัดงานนี้เริ่มต้นเปิดศักราชนี้ร่วมกันนะคะเรียนเชิญรักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ขึ้นกล่าวเปิดงานหน่อยค่ะอาจารย์ครับต้องขอบคุณนะครับสวัสดีท่านผู้แทนพรรคการเมืองทั้ง7พรรคนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านรามคำแหงก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เราพยายามทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยทำให้ประชาธิปไตยนั้นมีรากฐานเข้มแข็งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโรงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับในฐานะที่เราเป็นองค์กรทางการศึกษาเราก็อยากเห็นบ้านเมืองนั้นนะครับแก้ไขปัญหาด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นเวทีแห่งนี้จึงจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์หรือทัศนคติด้านเศรษฐกิจในคืนวันนี้นะครับทางรามนั้นจะร่วมกับทางเครือเนชั่นในการจัดเวทีสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามรายการนี้ก็คงจะสามารถติดตามในสัปดาห์ต่อๆไปได้นะครับทางรามจะร่วมมือกับทางเครือเนชั่นไปจังหวัดในภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ครับในคืนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้แทนพรรคการเมืองทุกท่านที่มาเปิดศักราชที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจมาร่วมกันอย่างคับคั่งที่ห้อง322อาคารสุโขทัยในคืนวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่ใช่การดีเบตแบบเต็มรูปแบบนะคะถ้าใครคิดว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นการดีเบตหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะต้องมีกติกามารยาทเยอะเลยถ้าจะเป็นรูปแบบดีเบตแบบเต็มที่นะคะแต่ว่าวันนี้เราค่อนข้างจะให้เวลาของแต่ละท่านกระชับในแต่ละครั้งที่ให้ตอบคำถามแล้วก็ให้นำเสนอนโยบายนะคะเพราะว่าจำนวนผู้พูดมากและด้านล่างเวทีก็จะต้องพูดด้วยในวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้เรียงลำดับจากความรักความชอบความหล่อเหลาหรือความใหญ่ของพรรคใดๆทั้งสิ้นเริ่มจากคุณกรณ์ค่ะขอไฮไลท์หน่อยค่ะนโยบายปากท้องจะทำอะไรบ้างคะถ้ากลับมานั่งเก้าอี้เดิมครับก็ต้องขอเรียนคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตลอดช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยการนำของพรรคประชาธิปัตย์เราก็ได้ฝ่าฟันมาทั้งวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการเมืองโดยเฉพาะการเมืองภายในประเทศนะครับแต่ส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าเราได้นำพาประเทศชาติฝ่าวิกฤตนั้นมาได้วัดได้โดยหลายดัชนีนะครับโดยเฉพาะถ้าดูในแง่ของรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรก็จะเห็นว่ารายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับจากดัชนีของธนาคารแห่งประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 70% จริงๆก็วัดโดยง่ายๆนะครับราคาพืชผลก็ค่อนข้างดีส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็มีนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายประกันรายได้
ให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะเป็นนโยบายหลักนะครับที่เราจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็เสริมให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านรายได้ของพี่น้องเกษตรกรแต่นอกจากทางเกษตรกรแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาดูในส่วนของผู้ใช้แรงงานพบว่าตอนช่วงวิกฤตนั้นก็มีผู้ประกอบการที่ได้ปลดผู้ใช้แรงงานออกจากตำแหน่งจำนวนมากนะครับมีคนไทยตอนนั้นตกงานเดือนละ40,000-50,000ตำแหน่งต่อเดือนนะครับซึ่งรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแก้ไขในประเด็นนั้นจนทำให้ณวันนี้เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับเพียงแค่ประมาณ 1% ก็คือพูดง่ายๆทุกคนมีงานทำนะครับก้าวต่อไปที่เราต้องเดินหน้าก็คือเสริมในเรื่องของรายได้ซึ่งเราก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าในส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดนะครับก็คือแรงงานขั้นต่ำเราก็จะปรับเพิ่มอัตราค่าแรง 25% ภายใน2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะปรับเงินเดือนของพนักงานทุกๆคนนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทให้ขึ้นไปอยู่ในระดับ 15,000 บาทโดยไม่เป็นภาระต่อนายจ้างนะครับส่วนทางด้านสวัสดิการก็มีนโยบายหลายนโยบายที่มีความสำคัญนะครับต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเราได้เข้ามาดูเรื่องของการประหยัดค่าของชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟรีเรื่องค่าโดยสารฟรีนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมราคาสินค้าโดยการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งเราก็ได้จำกัด ราคาน้ำมันไว้ที่30บาทต่อลิตรซึ่งถ้าณปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการเข้ามาดูแลเรื่องนี้หน้าปั๊มก็คงจะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ37บาทต่อลิตรผลที่จะตามมาทันทีนอกจากค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ใช้น้ำมันดีเซลที่จะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็คือส่งผลต่อค่าขนส่งแล้วก็ราคาสินค้าทุกประเภทจะต้องปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ยังจะคงนโยบายนี้ต่อไปส่วนเรื่องสวัสดิการทางด้านอื่นๆนะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพที่เราเรียกกันว่ามีอาชีพอิสระไม่ได้มีนายจ้างไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะสามารถที่จะเข้าถึงการมีบำเหน็จและบำนาญได้เราเรียกว่าบำเหน็จประชาชนแล้วก็บำนาญชาวบ้านนะครับซึ่งนโยบายทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายภายใต้การผลักดันของรัฐบาลภายใต้การนำของทางพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของบำนาญ นะครับก็คือผ่านกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเราผลักดันกฎหมายออกแล้วนะครับปีหน้าจะต้องดำเนินการต่อไปในการจัดตั้งกองทุนที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ณปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถที่จะออมเงินโดยรัฐบาลเนี่ยสมทบการออมให้นะครับออม50บาทต่อเดือนรัฐบาลก็เติมให้อีก50เป็น100ออม100รัฐบาลก็เติมอีก100เป็น200สะสมไปเรื่อยๆจนถึงวัยเกษียณนะครับก็จะสามารถรับบำนาญจากรัฐบาลได้ไปอีกตลอดชีวิตบำเหน็จประชาชนก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะเข้าสู่การเป็นผู้รับประกันในระบบประกันสังคมได้เป็นครั้งแรกนะครับโดยที่มีรัฐบาลช่วยสมทบเบี้ยประกันให้ด้วยก็จะทำให้รับการชดเชยในกรณีที่เจ็บป่วยทุพพลภาพนะครับหรือในกรณีที่เสียชีวิตถึงวัยเกษียณก็จะรับบำเหน็จเป็นเงินก้อนจากรัฐบาลด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้แรงงาน25ล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเป็นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ค้าไม่เคยมีสิทธิและโอกาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปครับในกรณีที่เราได้รับเลือกให้กลับมาเป็นรัฐบาลค่ะโอ้โหคุณกรคุมเวลาให้ดิฉันเองเลยนะคะดร.โอรานค่ะให้เห็นกันชัดๆไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวดูซิใครลอกใครใครจะดีกว่าใครค่ะเชิญดร.โอรานค่ะครับขอบคุณครับก็ผมก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องรายละเอียดของนโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยมีก็คงจะใช้เวลานานแต่ว่าอยากจะเรียนให้ท่านทราบถึงแนวคิดและหลักการในการทำนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีนโยบายในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นมาในอดีตคือนโยบายที่โยนเงินใส่ปัญหาหรือที่เราเรียกว่าเป็นท็อปดาวน์แล้วหวังว่าเม็ดเงินเนี่ยจะไหลลงไปจนถึงรากหญ้าแล้วก็คนชั้นกลางในที่สุดซึ่งรูปแบบในการทำนโยบายแบบนี้ไม่ค่อยได้ผลในที่ไหนเลยนะครับกว่าจะไปลงไปถึงรากหญ้าเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็เหลือนิดหน่อยเหมือนกับไอติมที่ค่อยๆถูกดึงออกไประหว่างทางแล้วไปถึงข้างล่างก็อาจจะเหลือแค่ 50% 40% เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็มีแนวคิดในการที่จะกำหนดมิติของการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจใหม่เป็นลักษณะที่สร้างจากฐานรากขึ้นมาและสร้างจากฐานของคนชั้นกลางขึ้นมาเป็นลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น bottom up
นะครับซึ่งการสร้าง